ค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะแปรงผมออกเป็น2ส่วนค่ะแล้วก็เก็บผมฝั่งหนึ่งเอาไว้ก่อนนะคะจะใช้1อย่างหรือกิ๊บเก็บให้เรียบร้อยก่อนก็ได้ค่ะเราหยิบผมออกมา1ช่อนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะแบ่งผมออกเป็น3ส่วนค่ะเราหยิบผมจากช่อฝั่งขวานะคะมาทับช่อกลางแล้วก็หยิบช่อซ้ายมาทับช่อกลางเช่นเดียวกันค่ะแล้วหลังจากนั้นก็หยิบฝั่งช่อขวามาทับช่อกลางแล้วเราก็หยิบผมช่อใหม่ขึ้นมาค่ะมาทับช่อกลางเช่นกันนะคะแล้วเบี่ยงจากช่อซ้ายมาทับช่อกลางแล้วเราก็หยิบผมใหม่จากฝั่งซ้ายนะคะมาทับช่อกลางเช่นกันค่ะนี่นะคะทำแบบเดิมไปเรื่อยๆเลยนี่นะคะเราจะเริ่มหยิบผมจากช่อขวานะคะมาทับไปที่ช่อกลางแล้วเราก็หยิบผมจากช่อซ้ายนะคะมาทับไปช่อกลางแล้วเราก็หยิบผมส่วนใหม่เข้ามานะคะทำไปเรื่อยๆเลยนะคะจนถึงปลายผมค่ะพอมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราก็สามารถทับเปียธรรมดาได้เลยค่ะเปียสามธรรมดาได้เลยนะคะขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายแล้วก็ซ้ายทับขวานั่นเองนะคะพอเราทำเสร็จนะคะเราก็หาหนังยางเส้นเล็กๆนะคะมารัดไว้ที่ปลายผมค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะดึงผมค่ะทำให้กลายเป็นเปียฟูๆนั่นเองนะคะนี่ตอนนี้คิตตี้ก็กำลังจะทำเปียฟูๆนั่นเองนะคะด้วยการดึงดึงออกมาเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะยุ่งถ้ายิ่งดึงออกมาเยอะเปียก็จะฟูออกมาสวยงามมากมายเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทำอีกข้างนึงเหมือนกันเลยค่ะพอเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถติดกิ๊บตามชอบใจได้เลยค่ะนี่นะคะจะเห็นว่าคิตตี้ก็ดึงไปเรื่อยๆนี่เลยค่ะหากิ๊บเก๋ๆติดได้ตามชอบใจเลยนะคะ